ในคืนที่มืดมิดเจ๊เปรียบเสมือนแสงไฟนำทางในชีวิตผมในคืนที่ร้อนลนเจ๊เปรียบเหมือนล่มเงาในยามราตรีสวัสดีกันด้วยครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกม Battle Cat กับเมียผมทั้งสองคนเฮ้ยจะคนไหนก็เมียผมหยอกหยอกหยอกมาเรามาดูกันที่เจร่างธรรมดานะจะเป็นตัวสีขาวมีแมวกำลังจะมาแต่งงานกับผมแล้วก็อันนี้จะเป็นร่างดำร่างสองละอันนี้กำลังจะไปงานศพญาติไม่ใช่งานศพผมซึ่งร่างสองผมบอกเลยว่าเถื่อนมากเพราะว่ามันจะมีสกิลอันนี้เพิ่มมาเวคแฮนมันจะทำให้ศัตรูเนี่ยโดนลดดาเมจโดนสโลแล้วก็โดนลดดาเมจ 100% แน่นอนแต่จำนวนดาเมจที่โดนลดเนี่ยมันจะไม่ถึง 100% นะแต่หมายความว่าตีไป100ครั้งเนี่ยก็โดนลดดาเมจ100ครั้งไม่ใช่ว่าแบบศัตรูมีดาเมจ100แล้วแบบพอโดนเจ๊ตีปุ๊บดาเมจจะเหลือ0ไม่ใช่นะไม่ได้หมายความอย่างนั้นแล้วก็สกิลอย่างอื่นก็เหมือนเดิมแต่ว่าเพิ่มเติมคือลดดาเมจนั่นแหละร่างหนึ่งจะเป็นแบบชุดงานศพร่างสองจะเป็น Grotic Gullet Observant วันที่9บอกเลยว่าโคตรตึงเจ้ทั้ง2คนของผมนั้นคือปีกคู่กาลิกาลิเฮ้ยกอริลลาสัมผัสได้ถึงความสวยเหมือนว่ากอริลลาจะตายนะเนี่ยไปเลยครับเจ้สายดาร์กงุ้ยตัวดูนะโอ้โหเจ้สุดยอดไปเลยเจ้ร่างสีดำร่างแรกเนี่ยมันจะเป็นแค่ไฟธรรมดาเว้ยแต่ว่าพอเป็นร่างสองเนี่ยมันจะเป็นไฟรูปแมวโอเคผมน่าจะเอาอุ๋งๆมานะเนี่ยมีเจ๊สองตัวทั้งขาวทั้งดำก็ปราบศัตรูทั่วสารทิศแล้วดูสิทุกคนมันโดนลดดาเมจแต่ว่าโดนลดดาเมจแป๊บเดียวแล้วก็โดนสโลว์แป๊บเดียวเจ๊ผมตายไปแล้วเจ๊ขาวแต่ว่าเจ๊ดำได้อยู่เพราะว่าไอ้พวกนี้น่ะมันเป็นศัตรูสีขาวใช้เท้าขยี้พวกมันเลยครับเจ๊ถ้าเจ๊ไม่สะดวกใจใช้เท้าขยี้พวกมันใช้เท้าเจ๊ขยี้หน้าผมก็ได้นุชจะโลกจิตไปไหนเนี่ยอะไรเธอทีเอาเจ๊กูวันที่9เฮ้ยตึงอยู่นะดอโอ้ my god ปล่อยเทพเก่ามาทำไมอ่ะน่าจะแบบอดใจนิดนึงรอปล่อยเจ๊พลาดเลยโอ้ยวันที่9ตึงว่ะรีบดันไปเดี๋ยวแพ้เว้ยรอตั้งทรงให้ทีมสวยก่อนทีมสวยเมื่อไหร่ค่อยว่ากันเป่าตรงไป1ทีนีโอผักกลับไปก่อนพยายามปล่อยแคนฟาร์มตังจะไหวหรือเปล่าจะไหวหรือเปล่าเป่าตรงไปอีก1ดอกโอเคปล่อยเจ๊มาเทพดวงไปรอปล่อยเทพเก่าเว้ยตอนนี้ปล่อยตัวรับตีนไป2ตัวก่อนไอตัวรับตีนฉันไม่ยอมให้ขัดขวางเฮ้ยไอเจ้าพวกตัวรับตีนจงรับดาบของข้าไปซะเฮ้ยดาบของมึงอะกระจอกไปเร็วข้างลักเหมือนว่าจะน็อกแบ็กอยู่ไอหงอกนี่ก็เก่งกับสีขาวบาก้าก็เก่งกับสีขาวและนีโออัมสตองใส่โคนเจ็ดอัมสตองปล่อยแมวข้างลักไปครับผมใส่พิซซ่ามาทำไมวะนุชมีหมาดำอยู่ไงอ๋อโทษทีฉันลืมไปไม่ไงเอาไปไอ้เจ้าหมาดำได้อยู่เริ่มต้านได้ตรงไหนวะแล้วทำไมไม่ไหวอะเฮ้ยไอ้เจ้าพวกกระจอกเตรียมตัวรับดาบของข้าใจใจดีกับเราหน่อยสิดวงไปไปแล้วอูลูลุนไปไปแล้วเทพเก่าก็ไปแล้วเจ๊ได้อยู่แต่ว่าเจ๊ตัวเดียวแบกไม่ไหวเคลียร์เซเบอร์ไปตอนไหนวะเอาเรียบร้อยเคลียร์ไรเดอร์ได้อาเชอร์มึงน่ะกระจอกสุดในรุ่นแล้วตายไปซะเฮ้ยนี่แกว่าข้ากระจอกสุดอย่างนั้นเหรอข้าเป็นหนึ่งในตัวเอกเชียวนะเป็นหนึ่งในตัวเอกของเรื่องอื่นแต่ว่าไม่ใช่เป็นหนึ่งในตัวเอกของเรื่องนี้เฮ้ยบ้านะนี่ข้ามาผิดจักรวาลไม่ได้การแล้วชะเอิงเอ๋ยสงสัยข้านั้นคงจะต้องตายลงหน้าที่ตรงนี้แกตายแน่นอนด้วยพลังของจักรพรรดิดวงสวรรค์นี่โออัมเอาจบแล้วตึงอ่ะวันที่10ลองดูถ้าไม่ไหวก็ยอมละกะลิกะลิไอ้จำมนุษย์หน้าตัวเมียนะจริงก็ดันขึ้นมาได้วะดันขึ้นไปกูก็แตกไวสิลูกผู้ชายน่ะจะแตกช้าแตกเร็วยังไงก็แตกช้าดีกว่าอย่างน้อยก็ช่วยยืดชีวิตจิงโจ้จิงโจ้มาจิงโจ้ทลายภูผาจิงโจ้มึงมาผิดเรื่องแล้วปั๊บไปเจ๊ก่อนลดดาเมจแล้วก็ดวงไปไม่ไหววะตั้งทรงไม่สวยเทพเก่าไปยิงนีโอไปก่อนไม่น่าจะได้ปล่อยอูลูลูแล้วโอเคไม่เป็นไรปล่อยตัวที่เหลือไปเพื่อรับตีนไอ้เจ้ามนุษย์เตรียมตัวตายเอานีโอไปทำอะไรไม่ได้แล้วโอ้โหโดนฟันรัวๆไม่ไหว500,000ด้วยโอเคมีแคนๆนะโคตรสบายเลยแป๊บเดียวเป๋าตุงตันปล่อยเจมาตัวเล็กปล่อยเทพเก่ามาปล่อยจักรพรรดิสวรรค์มาแล้วก็รอปล่อยอูลูลุนเร็วๆอูลูลุน 4,900 แล้วๆอูลูลุนมาดินีโอไปก่อนครับผมคัดจังหวะมาแล้วก็ปล่อยแมวข้างลักไปแล้วก็ปล่อยไอ้งอกไปปล่อยแมวบากาไปปล่อยแคนแคนไปครับผมแล้วตอนนี้สิ่งที่ผมทำได้เพียงอย่างเดียวก็คือการปล่อยแมวรับตีนแล้วก็คือการปล่อยแมวทุกตัวไปเซเบอร์ผู้สถิตอยู่เหนือฟากฟ้าเฮมันมึงไม่ปลดปล่อยบังไข่เลยล่ะเซเบอร์เฮ้ยมันรู้ได้ไงวะเนี่ยว่าเรามีบังไข่งงเซเบอร์ผิดเรื่องแล้วเฮ้ยไหวอยู่นะคือถ้าเกิดว่าผมตั้งทรงได้ก่อนไปตบป้อมมันอะยังไงก็ไหวเว้ยดูดิ
เฮ้ยเจ้ามนุษย์นี่แกฉลาดขึ้นแล้วอย่างงั้นเหรออาเชอร์ยังข้าน่ะจะยิงธนูไปทะลุตูดแกส่ง 500,000 มานะวันที่11ได้แคตามิน4ไม่เอาอะถ้ามีสัญลักษณ์แบบเนี้ยมันคือด่านปีศาจผมมีทีมตบอคุแล้วเว้ยตบขี้เจาะโลก540เอาแคตาซอรัสออกไปใส่ตัวอื่นที่น่าจะมีประโยชน์ดีกว่านี่ตัวนี้ทุกคนตัวนี้ก็น่าปั้นพอมันอีโวแล้วเนี่ยมันจะกลายร่างเป็นผีกองกอยเว้ยผีกองกอยมาแล้วจ้าผมชอบสกิลเซอร์ไวของผีกองกอยเว้ยมันจะทำให้ผีกองกอยไม่ตายในทันทีส่วนทาเลนต์ก็จะมีต้านสโลต้านเวฟดีเฟนบัฟแอตแทกบัฟmove speed up ดู np ผมสิรวยจากการเปิดเกลือใส่ผีก้องไก่เข้ามาแล้วกัน240อะยัง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 ไอ้เจ้าปีศาจเรากระโดดอ้าวเดี๋ยวนะโอ้ยโอ้ยเอ้าภาษาเริ่มอ่านไม่ออกละไอ้ตัวถือป้ายเขียนภาษาปีศาจแล้วเหรอเนี่ยอะยัง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 ไอ้เจ้าปีศาจฉันจะกระทืบหัวพวกแกนะเป็นไงเล่าสกิลเซอร์ไวติดทำให้ตัวผมนั้นไม่ตายในครั้งแรกและเจอกอริลลาสีดำนี่มันจะกองผมเหรอฮะด่านปีศาจแต่ว่าเอาเผ่าพันธุ์อื่นมากะเลกะเลให้ไม่กองไว้ชนะคือความถูกต้องงั้นแกต้องเจอเจลิลินหน้าเจโคตรโลกจิตเลยสปริงสเปรกสปรังด่านนี้มีโอกาสที่จะได้เอ็กกี้แคทความยาก1ดาวที่ด้านหลังเนี่ยจะเป็นตัวโมอายเว้ยจะเป็นรูปปั้นหน้าคนเพนกวินเพนกวินเหรอเพนกวินต้องเจอตัวนี้ตัวใหม่ของผมเพิ่งปลดล็อกมาเว้ย The Flying Catร่างต้นมันจะเป็นเบิร์ดแคทไว้ซึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะยิงแบบธรรมดาแต่ว่ามันจะมีลำแสงปิ้วปิ้วด้วย ability คือโจมตีเป็น area ตัวละ900ถ้า ability แค่นี้ละ900อ่ะแพงมากเบ๊ะเบ๊ะไอ้เจ้ามนุษย์เตรียมตัวตายฉันไม่ตายหรอกฉันให้แกตบก่อนเลยหน้านี้ดาเมจของแกโคตรกระจอก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 ต้องเจอเจ๊ของผมเนี่ยอ้าวเจ๊กูตีไม่โดนเดี๋ยวปล่อยพี่โมฮอคผักกลับไปก่อนโอ้โหพี่โมฮอคตัวเดียวยังเถื่อนเอ้ยป้อมมันยิงผมว่ะจะมีกาโฮกว่ะมีกาโฮกต้องเจอไฟท์อิงแคทเรียบร้อยวันนี้ครับคือว่าผมอ่ะจะไปแบบแข่งโอลิมปิกอะครับคือว่าผมจะไปว่ายน้ำอยากได้เหรียญทองอะครับไปทางไหนอ๋อไอ้ไม่รู้เหมือนกันรู้อย่างเดียวคืออยากจะยุ้มหัวมึงผมไม่ยอมให้ยุ้มหัวหรอกเอานีโอไปบอกเลยมีเจ๊อยู่ด่านนี้ชนะรัวๆเป็นไงสตูโดนลดดาเมจโดนสโลว้าวไอ้พวกสีขาวน่ะไม่ใช่คู่ต่อสู้ของผมอีกต่อไปสำหรับซากุระเนี่ยผมลองเอาไปเล่นเก็บเวลเว้ยเก็บเวลในด่านสีดำพูดเลยว่าแม่งโคตรถึกคือตัวซากุระถ้าเกิดว่าเจอสีดำเอเลี่ยนซอมบี้น่ะบอกเลยว่าถึกมากอาจจะถึกกว่าเจ้ด้วยซ้ำแต่ซากุระมันได้แค่3สีไงแต่ว่าเจ้ได้เกือบทุกสีเจ้เลยครอบคลุมกว่าไม่เห็นจะได้แมวสักทีเลยวะกระต่ายกระต่ายฉันไม่ยอมให้แกได้อะเพื่อฉันไม่ยอมให้แกได้ไข่แมวหรอกนะโอ้ยแต่แมวจานบินผมเนี่ยตอนยิงแม่งโคตรเท่เลยเหมือนจะเป็นเวฟแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่เวฟเป็นแค่การโจมตีระยะใกล้ที่แบบเป็นแอร์เรียไม่รู้ว่าจะมีประโยชน์ในการเล่นด่านไหนกับราคาตั้ง900ราคาอย่างแพงไปเลยเจ้าแมวว่ายน้ำวู้มาแล้วเหรียญทองเอาเหรียญทองมาเหรียญทองไม่ได้แต่ว่าได้มา150,000ได้หรือยังแมวเนี่ยนานแล้วนะ300,000แคททิกเก็ตแลทิกเก็ตเย่จบแล้วแมวผมล่ะโอ้มี4ระดับยังไม่ได้แมวเลยด้านปลุกพลังแมวไข่โอกาสได้แลเฮ้ยไม่ยอมให้กระทืบนุชหรอกนะให้โดนหยุดเวลากลางอากาศแม่งไงนุชทำไมมันเถื่อนจังวะนุชซาโตรู้ก่อนเดี๋ยวเอาเมื่อกี้เหมือนว่าซาโตรู้ตีไม่โดนพี่โมฮอคครับฝากแทงให้แคนๆหน่อยนะมาคู่กับเจสสายดาร์กของผมช่วยกันกระทืบไข่แมวอู้อย่านะคือว่าเราก็ต้องกินต้องใช้เราขอทำงานหาเงินก่อนได้ไหมอ่ะที่แท้เนื้อในแกมันคือตัวโมไอสีทองเจ้าไข่แมวแกนี่มันรวยซะลูกอู้ไม่จริงนะนูดทองนี้พี่เช่าเข้ามาเอาเรียบร้อยเคลียร์ไข่แมวได้ไปเลยเทพเก่าเออนุชทำไมมึงไม่ปล่อยกูตั้งแต่แรกวะคือว่าลืมอะครับกำลังชื่นชมในความตึงอยู่ได้ไหมไม่ได้โอ้ยด่านต่อมาอินเซนเทวดาไม่น่าจะมีหยุดเวลาแล้วเรียบร้อยนะแคนฟาร์มตังมาได้แล้วตอนนี้พยายามอัพเป่าตุงก่อนอัพเป่าตุงอีกหนึ่งดอกนะฮิปโปให้นุชเสียงสลับพยายามอัพเป่าตุงไปก่อนเจอเทวดารัวๆเลยเหรอเป่าตรงเลเวล8แล้วไปเลยจูเวนของผมไม่ดีกว่าจูเวนมันเป็นตัวผู้แล้วตามด้วยเจเรียบร้อยแล้วก็เทพเก่าชูฟอร์มสำหรับแมวไข่จะเป็นตัวแร
ซึ่งตัวนี้จะเก่งกับแองเจิลโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม